แพทณภภารับปื้มโตโน่ดีใจกระแสจิ้นแรงลั่นขอพักใจขำๆโดนแซวไอดอลกินเด็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็กของสาวแพทณภภามาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันจ้าเรียกได้ว่าตอนนี้ในกระแสคู่จิ้นคงไม่มีคู่ไหนแรงไปกว่าคู่จิ้นโตโน่และสาวแพทณภภาที่ดูเหมือนเคมีของทั้งคู่เนี่ยจะเข้ากันได้ดีเลยล่ะค่ะล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวแพทที่งาน If and Boy สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณที่มีคนรักและเชียร์ให้จิ้นกันค่ะรับว่าก่อนหน้าที่จะเกิดกระแสจิ้นโน่แพทเนี่ยส่วนตัวเนี่ยแอบปลื้มโตโน่อยู่แล้วและสไตล์ของโตโน่เนี่ยก็คือใช่เลยล่ะค่ะสาวแพทถึงกับเอ่ยปากชมแต่ไม่ได้ปลื้มถึงขั้นอยากได้มันเป็นแฟนค่ะแค่ทำงานด้วยกันตนเองก็รู้สึกดีและแฮปปี้แล้วจ้าส่วนกระแสเมาๆว่าสาวแพทเนี่ยเป็นไอดอลกินเด็กนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าไม่ถึงขนาดเป็นไอดอลกินเด็กค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังรอคนแก่มีอายุเข้ามาจีบอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นมีค่ะนักข่าวก็เลยถามต่อไปว่ายังหนุ่มโตโน่เนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยรอให้เขามาจีบไหมสาวแพทก็แอบบอกแบบติดตลกว่ายังไม่เห็นมีเข้ามาจีบจ้าแต่แอบรู้มาว่าหลังจากที่สาวแพทเนี่ยโสดสนิทเนี่ยก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบกันให้เพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาทางแม่หรือเอาใจด้วยการส่งดอกไม้หรือคุกกี้มาให้ตัวเองเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาวินค่ะขอพักเรื่องหัวใจก่อนแล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสาวแพทพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยจ้าอ๋อดีค่ะดีก็ชื่นใจนะคะแพทกับพี่โน่ยังบอกกันเลยว่าพี่โน่ยังบอกเลยว่าเหมือนดีใจค่ะเขาบอกว่าเขาดีใจแทนเราสองคนมากๆที่มีคนรักเราสองคนเยอะขนาดนี้บอกนี่คือบอกทางไหนก็ผ่านผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันแบบว่าส่วนตัวค่ะคือถ้าถามโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือแพทดับปลื้มพี่โน่อยู่แล้วนะคะคือโดยส่วนตัวคือปลื้มเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ทำงานกันเงี้ยเราก็เหมือนรู้สึกดีอะค่ะแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าเหมือนแบบคนที่เขาดูเขาก็รู้สึกดีไปกับเราด้วยแล้วก็คือแพทมองว่าน่าจะใช้คำว่าเคมีตรงกันเหมือนเราดูละครอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงอยากให้เขาคู่กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คงเป็นแนวเดียวกันพอเหมือนแบบพอมาเล่นกันอยู่ด้วยกันใกล้กันแล้วมันเหมือนแบบมันน่ารักมันอยากให้เขามาอยู่อย่างเงี้ยอีกอะไรเงี้ยค่ะกระแสแรงแรกมีเอารูปเราไปทำคือณตอนนี้แบบว่าคนที่แท็กมาเยอะมากแล้วก็แบบบางรูปเสมือนจริงมากอะไรเงี้ยคือแพทเลยแบบขอบไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆที่แรงเชียร์ของเราสองคนดีขนาดนี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆคงเป็นเรื่องของอนาคตตัวพี่โน่เองก็บอกเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเพราะตอนนี้เราสองคนไม่พร้อมจริงๆตัวแพทเองแพทก็คงทำงานไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เพิ่งผ่านพ้นมาแพทไม่ได้ไปเสียใจอะไรกับมันมากมายหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าณตอนนี้เรามีความสุขแล้วแหละเราก็โอเคแล้วมาจีบเยอะค่ะมีคนมาจีบเขามีสาเหตุนี้หรือเปล่าเนาะกับพี่โน่เลยแบบไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะแพทเองก็ไม่ได้แบบคือแพทเชื่อว่าพี่โน่เองก็น่าจะมีผู้หญิงมาจีบเยอะหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่คือมันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะจริงจริงแล้วเขาไม่ใช่คนเดียวที่เข้ามาจีบอะค่ะแล้วแพทก็เลยไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสที่ชื่อนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงมีเยอะค่ะที่เข้ามาแบบพยายามจะแบบนู่นนี่นั่นหรือทุกวันนี้แพทจะบอกว่าแพทขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะสำหรับทุกช่อดอกไม้คุกกี้ทุกอันหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งถึงบ้านแพทได้รับทุกชิ้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ดีใจแต่ก็คงยังไม่ได้หาแฟนเร็วๆนี้แน่นอนค่ะมีใครพยายามเข้าทางแม่ไหมทุกคนเข้าทางแม่หมดเลยค่ะเพราะทุกวันนี้ของที่ได้จะต้องมีจ่าหน้าซองว่าของคุณแม่ชิ้นนึงของพี่แพทกล่องนึงทุกอย่างจริงๆเลยแบบโอเคขอบคุณนะคะใช่แต่ตอนนี้แพทยังไม่อยากมีแฟนจริงๆค่ะมีใครที่แบบมาวินเป็นพิเศษไม่มีคือแพทไม่โฟกัสใครเลยแต่คือที่แพทบอกคือตอนนี้แพทแค่รู้สึกแบบแพทโอเคแพทแฮปปี้นะแต่อะไรที่มันแบบเยอะเกินไปหรือแบบบางทีก็โทรหาน้องแพททุกวันหรือเหมือนตามมาดักรอที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแพทก็แพทก็เหมือนแบบจริงๆแล้วก็นานๆก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็แบบบางทีเรากลับมาแล้วก็ขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยแล้วของอย่างเงี้ยคือแพทจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะแพทได้รับทุกชิ้นอะไรเงี้ยหลายๆคนฝากมาแล้วก็กลัวว่า
จะถึงมือแพทไหมหรืออะไรเงี้ยถึงมือแพททุกชิ้นนะคะแพทขอบคุณมากเลยค่ะเป็นหอมเลยไหมแพทไม่อยากจะบอกอย่างนั้นเลยแต่มันใช่ค่ะแล้วแพทก็รู้สึกแบบแพทไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้เลยอะไรเงี้ยเลยยังไม่อยากรีบมีแฟนเลยค่ะใช่คือตอนเนี้ยงานแพทดีด้วยแล้วก็แพทพอดีต้องดูแลที่บ้านค่อนข้างหนักด้วยช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่สาวเพิ่งกลับมาแล้วเดี๋ยวน้องด้วยอะไรด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาไปแบบไปดูใจใครอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ชีวิตเราเหมือนจะผ่านมรสุมใหญ่ๆเจอแต่สิ่งนี้จริงค่ะคือตั้งแต่มีเรื่องเนาะแพทก็รู้สึกว่าชีวิตแพทดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณที่มันผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆจริงไอดอลกินเด็กมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่คนแก่ไม่ยอมเข้ามาจีบแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรก็รออยู่รอคนอายุเท่าๆกันไล่เลี่ยกันเขามาก็ยังไม่มารุ่นเดียวกันค่ะก็ยังไม่เห็นมีเข้ามาไงคือณตอนนี้มันเหมือนพอมีข่าวไปใช่ไหมคะคนก็เลยคิดว่าแพทอะไม่ซีเรียสเรื่องอายุละมันก็จะมีแต่เด็กๆอะเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วคำถามแรกๆที่เขาจะพูดกับแพทก็คือว่าเอ้าพี่แพทเป็นคนแบบคุยได้กับทุกแบบทุกคนพี่แพทอย่างวันนี้จนล่าสุดก็แบบกลายเป็นนางฟ้าของเด็กแว้นไปอีกจนมีงานคลอง5หรือมีงานที่เทพนครก็จะเชิญแพทไปอีกแพทก็แบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆคือยกให้เป็นแล้วก็ขึ้นแล้วก็แต่งเพลงมาให้ส่งมาให้เลยเป็นนางฟ้าเด็กแว้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเวลาแบบใครมาทำอะไรหรือพูดไม่ดีเขาก็จะเหมือนแบบจะรวมตัวกันอะไรเงี้ยก็บอกใจเย็นๆกันทุกคนเลยแบบคือแพทไม่รู้ว่ายังไงคือตอนนี้เวลาแพทอ่านคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้แพทแบบว่าแฮปปี้ดีนะคะแบบว่าอ่านแล้วมันคือมันเป็นเรื่องที่แพทก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะคือก็เข้าใจแฟนคลับโน่แพทอะค่ะเขาก็คงห่วงทั้งคู่อะไรเงี้ยส่วนตัวพี่โน่เองก็ไม่ค่อยได้มีข่าวกับสาวสักเท่าไหร่ส่วนตัวแพทพอมีคนเข้ามานู่นนี่นั่นทุกคนก็จะไปจับผิดเนาะว่าไม่เห็นจะเหมาะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือณตอนนี้แพทอยากให้ทุกคนแบบให้มันทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติอะค่ะแล้วตัวแพทเองแพทก็ไม่ได้รีบที่จะมีแฟนตอนนี้อยู่แล้วแล้วก็ยังยืนยันสถานะเดิมว่าแพทยังโสดนะคะแล้วก็ที่เรื่องที่จะมีคนเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยแพทก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็อนาคตต่อไปส่วนเรื่องของพี่โน่ที่ทุกคนลุ้นกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราสองคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ทุกคนอาจจะแบบไม่ได้รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราทั้งสองคนก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องของอนาคตถ้าวันนี้มันยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันข้างหน้ามันใช่หรือมันมีอะไรที่ทำให้เราสองคนได้กลับได้มาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยว่ากันไปแพทย์ตัวคุณมองว่าแบบเราออกตัวแรงไหมคะว่าแบบบอกว่าปื้มพี่โน้ตแพทย์ปื้มตั้งแต่ที่จะมีกระแสอีกค่ะคือใครในวงการจะรู้ว่าแพทย์ปื้มอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเหมือนแพทย์ปื้มดาราคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยยกให้เขาเป็นไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสไตล์ของพี่โน่มันเป็นสไตล์ที่แบบดูแล้วมันใช่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ปื้มเวลาแบบจะต้องอยากเป็นแฟนเขาเพราะถ้าอยากเป็นแฟนเขาแพทย์คงลุยตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่ใช่ไงคะใช่คือเราแค่ปื้มเหมือนเราปื้มเขาโอเคนะเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบให้ทุกคนมาจิ้นกันแล้วเราก็ต้องเป็นแฟนกันในตอนจบอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสาวแพทของเราเนี่ยถึงกับเอ่ยปากเลยล่ะค่ะว่าปลื้มหนุ่มโตโน่เป็นการส่วนตัวค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องตามรุ้นตามเชียร์กันต่อไปค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะมีซัมติ้งลองกันหรือเปล่าจ๊ะfight with the dark side